คนต้องจ,จ่ายสกาดต้องเป็นมุสลิมบรรล,ลุนิติภาวะเป็นเจ้าของทรัพย์สินมีทรัพย์สินถึงพิกัดที่ศาสนากําหนดนะครับเคยมีมูลค่าเท่ากับราคาทองคําหนัก5.6บาทก็ไปดูนะครับทองคําราคา5.6บาทเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่ได้ค่อยซื้อทองผมซื้อแต่เพชรเพชรดิกรีสตังค์ไม่พอดีไปซื้อเพชรตาม้านโอเคพอเพชรดิกรีก็พอ จะไหวนะครับอันนี้คุณไปดูนะครับทรัพย์สินของคุณเดี๋ยวจะรู้รายละเอียดว่ามีอะไรบ้างถ้ารวมกันแล้วท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก5.6บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับถือของทรัพย์สินครบ1ปีโอเคเรามาดู